สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะนำตัวดิสก์ PC นะครับไอคอนดิสก์ PC ที่โดนซ่อนอยู่นะครับใน Windows 10ให้มาโชว์อยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยหลังจากที่เราติดตั้ง Windows 10เสร็จแล้วเนี่ยตัวดิสก์ PC มันจะโดนซ่อนอยู่ดังนั้นเนี่ยเราต้องเข้าไปตั้งค่าเรียกมันขึ้นมานะครับวิธีการไม่ยากนะครับสั้นๆเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับข้อให้คลิกขวาที่หน้าจอนะครับหลังจากนั้นให้เลื่อนไปที่ตัวล่างสุดเลยนะครับคำว่า property นะครับแล้วก็ที่เมนูซ้ายมือให้ดูให้หาคำว่า team คลิกเข้าไปเลยแล้วก็ที่ด้านขวามือให้เลื่อนไปที่คำว่าDesktop Icon Setting ตัวนี้แล้วก็ติ๊กคำว่า My Computer ที่ด้านซ้ายมือแล้วก็กด Apply หลังจากนั้นก็คลิก OK 1ครั้งแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยตัวดิสก์ PC หรือ My Com เราก็จะโชว์อยู่ที่หน้า Desktop แบบนี้แล้วนะครับก็คลิปสั้นๆแค่นี้นะครับหวังว่ามีประโยชน์สำหรับท่านที่ยังไม่รู้นะครับสวัสดีครับ